วัสดีครับสี่ทุ่มแล้วนะครับสี่ทุ่มแล้วก็มาทักทายกันนะครับทุกวันอังคารพฤหัสแล้วก็เสาร์นะครับมาไลฟ์ฝึกกีตาร์กันนะครับก่อนนอนทุกๆวันอังคารพฤหัสเสาร์สี่ทุ่มนะครับโอเคก่อนที่จะเริ่มกันนะครับเดี๋ยวผมเช็คเสียงเช็คอะไรก่อนครับถ้าใครดูอยู่นะครับก็ช่วยกันเช็คนิดนึงนะครับจะได้ไปได้แบบรื่นๆเลยนะครับใครสนใจเรื่องการอิมโพรไวส์ในเพลงต่างๆไม่ใช่ว่าจะเป็นแจ๊สอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นคอนเซ็ปต์ที่เราจะสามารถที่จะเอาไปใช้ได้กับเพลงทั่วไปด้วยนะครับดูวิธีการเอาไปปรับใช้ได้นะครับถึงแม้จะเป็นเพลงแจ๊สก็เราเอาไปประยุกต์ได้นะครับเอาไปประยุกต์ได้เพราะว่าทำไมเราถึงต้องฝึกเพลงแจ๊สก็เพราะว่าเพลงแจ๊สมันมีโครงสร้างเพลงที่ซับซ้อนเพื่อให้เรามีวัตถุดิบให้เราได้ฝึกเยอะๆหน่อยนะครับถ้าเราไปฝึกเพลงที่เป็นเพลงที่มันง่ายเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราฝึกได้น้อยเพิ่มทักษะให้กับเราได้น้อยนะครับเพลงแจ๊สมันก็จะมีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือมันมีคอร์ดที่มันเยอะนิดนึงนะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงหลายคีย์นะครับเพื่อให้เราได้ฝึกนั่นเองเวลาที่คนฝึกแจ๊สเขาฝึกอะไรกันนะครับเขาก็ฝึกพวกหลักใหญ่หลักใหญ่ก็คือฝึก improvise นั่นแหละนะครับแต่ว่า improvise เนี่ยเขาก็จะฝึกเรื่องของโซโล่แล้วก็คอร์ดนะครับแล้วก็วิธีการที่จะสื่อสารออกไปนะครับว่าจะสามารถทำอย่างไรนะครับให้ผู้ฟังเนี่ยหรือว่าให้กับตัวเองเนี่ยเกิดความสุขในการ improvise คือตอบสนองกับตัวเองได้โอเคก่อนที่จะเริ่มกันนะครับก็ประชาสัมพันธ์กันนิดนึงเหมือนเดิมนะครับก็คอร์สแจ๊สกลุ่มรุ่นที่6นะครับก็ใกล้จะเริ่มแล้วนะครับเดี๋ยวก็ใกล้ปิดรับสมัครแล้วนะครับตอนนี้ก็แต่ละคนก็เริ่มทำการบ้านแล้วนะครับทำการบ้านส่งกันมาเป็นวิดีโอนะครับสำหรับใครที่สมัครเข้ามาแล้วยังไม่เริ่มทำการบ้านก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็เรียนกันแบบสบายๆนะครับเรียนไปแบบอาจจะดูตัวอย่างก่อนก็ได้นะครับดูตัวอย่างเพื่อนๆก่อนก็ได้แล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหนังสือ Fingerstyle นะครับ9 Song Technique นะครับก็คือ9เพลงที่ผมแต่งขึ้นมาเพื่อที่จะเสริมเทคนิคว่างั้นเถอะนะครับก็คือให้มันเป็นรูปธรรมเกิดขึ้นหลังจากที่ผมออกหนังสือเทคนิค3ระดับนะครับก็มีเบสิกแอดวานซ์แล้วก็โมเดิร์นเทคนิคนะครับทั้งหมดก็162เทคนิคที่ผ่านไปแล้วนะครับก็เอาเพลงเนี่ยแต่งขึ้นมาเพื่อที่จะให้เล่นเทคนิคเหล่านี้ให้มันเป็นรูปธรรมว่างั้นนะครับก็จะเสร็จเดือนหน้านะครับใครที่สนใจก็จองกันเข้ามาได้โอเคเดี๋ยวเริ่มไปเลยนะครับเพลงนี้ชื่อเพลง Fall นะครับแต่งโดย My Davis นะครับที่มาที่ไปของเพลงนี้ผมก็ไม่ได้รู้ลึกมากนะครับเพราะว่าคือใครที่สนใจในประวัติศาสตร์ควรที่จะเข้าไปศึกษานะแต่ผมเนี่ยก็คือเวลาน้อยนิดนึงนะก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับที่จริงก็ควรจะไปศึกษาว่าประวัติศาสตร์มันเป็นยังไงมายังไงนะครับผมก็ฟังนะผมก็ฟังหลายๆเวอร์ชันฟังเวอร์ชันออริจินอลไมล์เดวิสฟังคนอื่นบ้างนะครับว่าเล่นเป็นอย่างไรบ้างอาจจะเป็นเครื่องเป่าด้วยกันเพราะว่าไมล์เดวิสเนี่ยเป็นนักทำเป็ดใช่ไหมครับนักทำเป็ดก็จะเป็นเครื่องเป่าก็จะมีเครื่องเป่าหลายๆแบบนะครับแซกโซโฟนมาเล่นเพลงนี้บ้าง
กีตาร์ก็จะไม่เยอะนะครับกีตาร์ก็จะมีไม่เยอะมากโอเคอ่ะตอนนี้เสียงเป็นยังไงบ้างนะครับก็ช่วยกันเช็คนิดหนึ่งนะครับโอเคทักทายกันได้นะครับสวัสดีคุณแอมนะครับนักเรียนรุ่นที่4ของเรานะครับตอนนี้ก็ใกล้ที่จะทำภารกิจสำเร็จแล้วนะครับคุณแอมโอเคก็ให้กำลังใจกันนะครับฝึกแจ๊สก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะไม่ใช่เรื่องง่ายก็ต้องใช้ความพยายามพอสมควรนะครับโอเคเดี๋ยวเริ่มเลยนะครับเพลง4นี่ก็อยู่ในคีย์ A-flat นะครับในคีย์ A-flat ก็คือมีโน้ตที่ติดแฟลตอยู่ทั้งหมด3แฟลตนะครับเวลาที่เขาฝึกเนี่ยก็เริ่มจากเล่นทำนองนะเล่นทำนองเพลงนี้ให้ได้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นการฝึกเล่นเพลงแจ๊สเนี่ยก็ต้องเล่นทำนองให้ได้ก่อนทีนี้คนที่อ่านโน้ตไม่เป็นเนี่ยก็ต้องไปฝึกอ่านไม่งั้นก็ต้องแกะตามเสียงนะครับตามเสียงอย่างเดียวนะครับก็คือฟังแล้วก็แกะหาโน้ตให้มันเจอนะครับแต่สำหรับคนอ่านโน้ตออกก็จะแม่นหน่อยหมายความว่าโน้ตมันจะไม่พลาดนะครับโน้ตจะไม่พลาดเช่นตัวนี้ก็ตัว B นะครับตัว B แต่ว่าอันนี้มันเขียนว่า3แฟลตนะ3แฟลตเพราะฉะนั้นตัว B นี้ก็จะติดแฟลตนะครับ B C D นะครับ B C D B C D ก็จะตรงนี้ B flat C D นะครับก็จะเป็นแบบนี้B C D โยงมาตัวท้ายผมไม่ได้สอนอ่านโน้ตนะไม่ได้สอนอ่านโน้ตแล้วก็เดี๋ยวเล่นไปเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดแบ็คกิ้งแท็กมาก่อนอันดับแรกเบสิกนะครับที่จะเล่นเดี๋ยวเคลียร์ก่อนก็คือเบสิกตัวนี้นะครับเราจะฝึกเมโลดี้ก่อนนะเพลงนี้แบ็คกิ้งแท็กจะเร็วนิดนึงเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกมาก่อนนะครับเราต้องฝึกมาก่อนผมก็เพิ่งเล่นวันนี้แหละนะไม่เป็นไรอาจจะผิดบ้างนะก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวไปพร้อมกันเดี๋ยวเริ่มเลยนะครับตอนนี้มาที่คอร์ดนี้แหละเดี๋ยวเริ่มมาหมดละนะครับมันตับแรกนะครับวนใหม่นะเรียบร้อยเมโลดี้นะครับทีนี้ก็ไปเรื่องอิมพรไวส์นะครับเรื่องอิมพรไวส์การอิมพรไวส์เนี่ยสำหรับเบสิกนะครับสำหรับเบสิกนะครับเริ่มต้นที่เรื่องของอันนี้มันหลายคีย์นะเดี๋ยวผมวิเคราะห์ให้ดูก่อนแล้วกันมาที่หน้านี้นะครับเราจะเห็นว่าเดี๋ยวผมลดเสียงลงนิดนึงแบ็คกิ้งแทร็กลงนิดนึงเราเห็นว่ามันมี E flat นะเริ่มต้นที่ E flat นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นคีย์ A flat แต่ว่ามันเริ่มต้นที่ E flat เนี่ยเราก็ไม่ต้องจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์ว่ามันเป็นลีเดียนหรืออะไร ก็ว่ากันไปแล้วอันนี้ผมอาจจะพูดแอดวานซ์นิดนึงนะหมายความว่า E flat เนี่ยถ้าเป็นลำดับคอร์ดในคีย์ A flat นะครับมันก็จะเป็นตัวที่คอร์ดที่5นะครับผมวิเคราะห์ผิดหรือเปล่าเนี่ย
โอเคครับเพลงนี้มันอยู่ในคีย์ E flat นั่นแหละนะครับอยู่ในคีย์ E flat ผมพูดผิดนะครับอยู่ในคีย์ E flat เพราะฉะนั้นมันเริ่มที่คอร์ด1เลยนะครับเริ่มที่คอร์ด1เลยแล้วทีนี้มันดูห้องที่3นะครับ B flat minor เนี่ยเป็นเขาเรียกเป็นคอร์ดแทนนะครับนี่ผมกำลังวิเคราะห์เพลงนี้ให้ดูนะครับก่อนที่จะ improvise นะอันนี้เป็นคอร์ดแทนแล้วก็ตัวนี้เป็นคอร์ดแทนชนิดหนึ่งนะครับเขาเรียก 2-5 ในเพลงแจ๊สนะครับ 2-5 แล้วก็วิ่งเข้าหาคอร์ดนี้นะครับซึ่งเป็นคอร์ด4ของคีย์ของมันนะครับคอร์ด4ของคีย์ของมันก็คือคอร์ด A flat คีย์ E flat เนี่ยเราก็ลองเล่นสเกลก่อนนะครับก็โดเรมีฟาโซลาทีโดปกติก็คือคีย์ E flat นั่นแหละแต่ทีนี้พอมา B flat minor นะครับผมยังไม่บอกโหมดนะมันเป็นคอร์ด2นั่นแหละนะครับ2 5 1นะครับ2 5 1นี่ก็หัดนะถ้าใครพอรู้ทฤษฎีก็ไปพร้อมๆกันนะครับถ้าใครยังไม่ค่อยเข้าใจเนี่ยต้องศึกษาเพิ่มนะครับตรงนี้นะครับวันนี้เล่นแจ๊สกันเนี่ยก็ค่อนข้างแอดวานซ์นิดนึงนะครับทีนี้ก็มาที่ A flat minor 7แล้วก็ D flat 7นะครับตัวนี้ใช้การยืมคอร์ดมานะครับยืมคอร์ดมาจากคีย์ E flat minor นะครับอันนี้มันจะเป็นคอร์ด4นะคอร์ด4มาคอร์ด7นะครับของคีย์ E flat minor นะครับเพราะฉะนั้นโหมดมันก็จะเป็นอีกโหมดหนึ่งของคนละคีย์ของคีย์ E flat มันจะเป็นโหมดของทาง E flat minor นะครับมันไม่ใช่คีย์โหมดของคีย์ E flat major ว่ากันเถอะนะพูดแล้วมันยากนิดนึงนะสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานนะครับมาที่ตรงนี้ครับท่อนนี้นะครับที่เป็นสีส้มเนี่ยก็จะเป็นคือเพลงเนี้ยมันจะเป็นท่อนแบ่งเป็นท่อน A B A C นะผมแบ่ง C ให้เรียบร้อยแล้วนะครับ A นี่ก็คือเล่นคอร์ดเหมือนกันชุดคอร์ดเหมือนกันเลยนะครับ B ก็อีกแบบนึงนะครับแล้วก็ชุดคอร์ด C ก็อีกแบบนึงเขาเรียก A B A C นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเล่นเพลงแจ๊สเนี่ยถ้าเราจำฟอร์มตรงนี้ได้ฟอร์ม A มันมีคอร์ดอะไรบ้างฟอร์ม B มีคอร์ดอะไรบ้างนะครับแล้วก็ฟอร์ม C มีคอร์ดอะไรบ้างเนี่ยตรงเนี้ยถ้าเราจำได้เราจะไม่ต้องดูชีทดูอะไรคนที่เล่นแจ๊สเนี่ยเขาจะจำพวกนี้ได้นะถ้าเขาเล่นบ่อยๆเขาจะจำได้คือบางทีอิมโพรไวส์กันนานเป็น10นาทีเลยนะครับหมายความว่าชิ้นหนึ่งเนี่ยกีตาร์ชิ้นหนึ่งเล่นเป็น10นาทีมือเป็นโนอาจจะไม่ต้องเล่นอาจจะไปทานข้าวรอก่อนก็ได้10นาทีแล้วก็พอขึ้นมาเขาก็จะจำท่อนได้ว่าถึงท่อนนี้แล้วเขาก็จะเล่นนะถึงคราวของเป็นโนเล่นอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของคนที่เล่นแจ๊สนะครับก็จะประมาณนั้นโอเคมาที่ตรงนี้นะครับก็มาที่คอร์ดที่1ทีนี้คอร์ดนี้นะครับก็เป็น 2-5 แบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นแบบ passing นะเป็นแบบ passing ก็คือก่อนที่จะวิ่งเข้าหาตัวนี้นะครับเป็น 2-5 เหมือนกันมันเป็นการแทนคอร์ดชนิดหนึ่งนะครับแบบ passing chord ก็คือเอาแบบชิดๆกันนะครับคอร์ดมันก็จะเป็นอย่างนี้ซาวมันจะคล้ายกันก็คือก่อนที่จะเข้าตรง F minor แล้วก็ B flat เนี่ยนะครับมันก็จะเล่น F sharp ก่อนนะนี่เขาเรียกว่าเป็นคอร์ดแบบ passing นะ passing chord โอเคแล้วก็มาเล่นเหมือนเดิม2บรรทัดนี้ก็เหมือนกันไม่มีอะไรนะครับพอท่อนนี้ก็ท่อน A เหมือนเดิมนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับเล่นมาคอร์ด1แล้วก็2 5วิ่งเข้าหาคอร์ด4นะครับแล้วก็ใช้การยืมคอร์ดนะครับกลับมาที่ท่อน4นะท่อน4ก็คอร์ด1นะครับแล้วก็ใช้วิธีการ passing chord นะครับแบบ 2-5 นะวิ่งเข้าหาคอร์ด2 5เหมือนเดิมในคีย์นะครับทีนี้ผมพูดคอร์ด2คอร์ด5อะไรเงี้ยบางคนก็อาจจะไม่เข้าใจผมจะเล่นให้ดูนะครับว่าคีย์หนึ่งเนี่ยมันมีคอร์ดอะไรบ้างอย่างคีย์ E flat เนี่ยมันก็จะมีคอร์ด1เป็น E flat อย่างนี้คอร์ด2ก็ F minor นะครับคอร์ด3ก็
G minor นะฮะคอร์ด4ก็ A flat major คอร์ด5ก็ B flat 7นะครับคอร์ด6ก็ C minor นะครับส่วนคอร์ดที่7ก็ D minor 7-5นะครับซึ่งเพลงนี้มันจะไม่มีคอร์ด7นะครับนอกนั้นก็มีเกือบทุกคอร์ดนะนะครับC minor ไม่มีนะครับเพลงนี้ไม่มีคอร์ดที่6ไม่มีนะโอเคทีนี้มาดูจุดสำคัญนิดนึงช่วงท้ายนะครับของท่อนนี้ก็จะมี G minor นะ G minor G minor ก็จะเป็นคอร์ดที่3นะครับของคีย์ E flat ที่เล่นไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็ F sharp minor 7นี่เป็น passing chord มาที่คอร์ด2ก็คือ F minor 7คอร์ด5ก็ B flat 7นะครับนี่ฝึกวิเคราะห์คอร์ดเวลาที่เราวิเคราะห์คอร์ดเนี่ยถ้าเราวิเคราะห์เป็นเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะทำอะไรกับเพลงนั้นได้ง่ายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเอาไปเรียบเรียงต่อหรือว่าเล่นอิมโพรไวส์เล่นอะไรก็ว่ากันไปนะครับตอนนี้ก็พูดมาซะเยอะเลยนะครับไม่รู้ว่าใครเข้าใจไม่เข้าใจบ้าง คอมเมนต์กันได้นะครับผมก็ไม่แน่ใจนะว่าไลฟ์เวลานี้ก็มันดึกไปหรือเปล่านะครับอาจจะคอมเมนต์กันมาได้นะครับว่าควรจะเวลาไหนนะครับบางทีผมก็ง่วงเหมือนกันนะโอเคมาลุยกันให้จบนะครับเรียบร้อยก็คือเราเล่นเมโลดี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราเล่นเมโลดี้เรียบร้อยแล้วทีนี้หลังจากที่เราเล่นเมโลดี้เรียบร้อยแล้วสำหรับเบสิกนะครับเริ่มต้นอิมโพรไวส์ผมแนะนำให้เล่นด้วยคอร์ดโทนนะครับเล่นด้วยคอร์ดโทนคำว่าคอร์ดโทนก็คือโน้ตในคอร์ดคอร์ดโทนกับอาร์เพจิโอเนี่ยก็คืออันเดียวกันนะครับเราอาจจะไปอ่านหนังสือไปอ่านในอินเทอร์เน็ตว่าเจออาร์เพจิโอมันคืออะไรมันก็คือโน้ตในคอร์ดอย่าง E flat major 7นะครับมันก็จะประกอบด้วย E flat G B flat D นะครับอันนี้ก็คือคอร์ดโทนของมันแล้วก็ B flat minor นะก็จะมี B flat D flat นะครับF แล้วก็ A flat นะครับอะไรเงี้ยนะครับนี่คือคอร์ดโทนอย่าง A flat major ก็ A flat C E flat G นะครับนี่ก็คือผมแนะนำให้เล่นเป็นคอร์ดโทนนะครับเบื้องต้นในการโซโล่เดี๋ยวสาธิตคอร์ดโทนสักหน่อยนะครับเพลงนี้ลุยเลยถึงท่อนไหนละเดี๋ยวผมชี้ให้ดูนะครับ A flat แล้วล่ะนะครับอาจจะตรงนี้มาแล้วตรงนี้ตรงนี้โอเคมาท่อน C นะครับเดี๋ยวเริ่มใหม่เลยนะครับอินโพรไวส์เลยผมเล่นอาร์เพจิโออย่างเดียวนะเวลาเราเล่นเราควรจะเล่นให้ทั่วคอนะนี่ก็คือการเล่นด้วยอาร์เพจิโอนะครับถ้าเราเล่นให้มันหลายช่วงของคอกีตาร์มันก็จะทำให้คนดูเพลิดเพลินไปแล้วก็ทำให้เกิดโทนหลายๆแบบนะครับมีทั้งเสียงสูงเสียงต่ำนะเดี๋ยวผมเล่นไปเรื่อยๆนะครับ F flat ละนะครับ E ตรงไหนละ
E flat majorโอเคเล่นเป็นตัวอย่างนะเดี๋ยวเพลินไปหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวคุยเรื่องต่อไปนะครับอันนี้ก็คือสำหรับเบสิกนะครับสำหรับเบสิกคนที่เพิ่งเริ่มต้นผมก็แนะนำไป2อย่างก็คือฝึกเมโลดี้ให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็ฝึกอิมโพรไวส์ด้วยคอร์ดโทนนะครับแต่วิธีการฝึกเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะครับก็มันมีหลายขั้นตอนนะมีหลายขั้นตอนครับแล้วก็คนที่ฝึกเท่านั้นถึงจะรู้สึกอ่ะมันจะรู้สึกได้ถ้าเรามัวแต่มองแล้วก็รู้ว่ามันฝึกยังไงเนี่ยมันก็จะโดยที่ไม่ได้ลงมือทำนะครับมันก็จะไม่รู้นะครับว่าเราจะฝึกยังไงนะเพราะฉะนั้นก็แนะนำให้หยิบกีตาร์มาลองเล่นดูนะครับว่ามันติดปัญหาตรงไหนนะครับก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับถ้าใครติดนะครับโอเคอีกเรื่องนึงก็คือสุดท้ายสำหรับเบสิกนะครับก็คือการเล่นคอร์ดนะครับการเล่นคอร์ดอันดับแรกก็จำคอร์ดให้ได้ของเพลงนี้นะคอร์ดทั้งหมดเนี่ยผมแปลงมาเป็นคอร์ดพื้นฐานของทางแจ๊สก็คือเริ่มต้นด้วย7คอร์ดทั้งหมดนะครับเราควรจะได้7คอร์ดทั้งหมดนะเดี๋ยวปิดเพลงไปก่อนนะครับอันนี้ก็ E flat major แล้วก็ฝึกแต่ละโซนให้มันเคลียร์สมมติว่าเราเล่นโซนนี้แล้วก็ฝึกเฉพาะโซนนี้เพื่อที่จะเคลียร์โซนนี้ให้ได้ทั้งหมด E flat major อยู่ไหนนะครับ A flat major นะครับผมเล่นข้ามเลยเอาใหม่นะ E flat major นะครับ B flat minor นะ E flat 7 A flat major นะครับ A flat minor D flat 7นะครับ E flat majorมีวิธีการอย่างไรให้เราจำได้นะครับมันคอร์ดมันเยอะนะเราต้องแบ่งท่อนนะแบ่งท่อนจำนะครับ F sharp minor D7 จะสังเกตว่าตรงนี้มัน2คอร์ดต่อ1ห้องนะครับเราจะทำอย่างไรให้เราจำได้นะครับแล้วเวลาเราเล่นสวิงเนี่ยมันมีวิธีการเล่นจังหวะที่ไม่เหมือนเพลงที่มันเป็นจังหวะแบ่งเท่าๆกันคำว่าสวิงเนี่ยมันจะแบ่งเป็นคล้ายๆกับแบ่งเป็น3พยางค์แล้วก็เล่นเฉพาะจังหวะที่1แล้วก็ส่วนที่1แล้วก็ส่วนที่3นะครับเหมือนกับเรา1 2 3 1 2 3 1 2 3จะตัดตัวที่2ออกมันก็จะกลายเป็น1 3 1 3 1อะไรเงี้ยนะครับแต่ทีนี้เพลงนี้มันเทมโป120มันก็จะประมาณเนี้ย1 3 1 3 1 3 1ก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับเวลาที่เราเล่นคอร์ดมันก็จะประมาณเนี้ยสมมติว่าผมเล่นตรงนี้1 2 3 4 อะไรประมาณเนี้ยนะครับก็ให้สำหรับผู้ที่ใช้ปิกเนี่ยก็จะสามารถดีดตอนที่มันเป็นส่วนที่3ก็คืออัพบีทเป็นขึ้นได้นะครับแต่บางคนก็ดีดลงหมดนะสำหรับผมเนี่ยก็ชอบดีดลงหมดถ้าผมดีดขึ้นเนี่ยมันจะเสียงซาวมันจะไม่ค่อยดีก็จะประมาณนี้ครับ1 2 3เนี่ยผมจะดีดลงนะครับดีดลงมันจะเสียงมันจะแน่นกว่า F
ชาร์ปไหมนะ B7 เนี่ยมันอยู่ในห้องเดียวกันนะอีกสักรอบอยู่ในโซนสีส้มอยู่นะครับเล่นตรงนี้บ้างนะครับโซนนี้บ้าง E flat major D flatF minor 7 B flat 7มาตรงนี้บ้างG minor F sharp minor โอเคอันนี้ก็คือฝึกเล่นคอร์ดพื้นฐานที่เป็น7คอร์ดของเพลงนี้ทั้งหมดนะครับโอเคสำหรับเบสิกก็ผมแนะนำประมาณนี้นะครับโอเคทีนี้ไปที่เรื่องของแอดวานซ์บ้างนะครับผมจะพูดแอดวานซ์นิดนึงนะครับสำหรับคนที่ฝึกพวกเบสิกพวกนี้ได้แล้วนะครับคนที่อยากจะรู้มากขึ้นนะครับก็คือผมแนะนำให้ฝึกโหมดนะคำว่าโหมดนี่ก็คือสเกลของคอร์ดนั้นนะครับก็คือคอร์ดหนึ่งเนี่ยสามารถเล่นได้สเกลหนึ่งบันไดเสียงหนึ่งมันจะมีบันไดเสียงประจำคอร์ดของมันอยู่เขาเรียกโหมดนะครับผมจะวิเคราะห์ให้ดูคร่าวๆนะครับว่าเพลงนี้มันใช้โหมดอะไรบ้างนะครับอันนี้ไอโอเนียนนะครับอันนี้ดอเรียนมิกโซลิเดียนนะครับที่ตรงนี้ก็ลีเดียนนะลีเดียนตรงนี้ก็เป็นดอเรียนกับมิกโซลิเดียนนะครับทำไมมันถึงเป็นโหมดนั้นมันยาวนะครับอันนี้ผมพูดไปเลยแล้วกันว่ามันเป็นว่าจะใช้โหมดไว้เดี๋ยวผมจะสโลว์ให้ดูนะครับอันนี้ก็กลับมาที่ไอโอเนียนนะครับตรงนี้สามารถใช้ดอเรียนกับมิกโซลิเดียนนะครับลองดูก่อนนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้ก็ดอเรียนมิกโซลิเดียนนะครับยืนพื้นไว้ก่อนนะยืนพื้นไว้ก่อนอันนี้ก็เหมือนกันกับท่อนนี้นะครับเพราะฉะนั้นบรรทัดนี้ก็วิเคราะห์ไปแล้วนะครับมาดูตรงนี้บ้างอันนี้ฟรีเจียนนะครับฟรีเจียนโหมดตัวนี้ก็ใช้ดอเรียนนะอันนี้ก็เป็นดอเรียนเหมือนกันอันนี้มิกโซลิเดียนนะครับแล้วก็ไอโอเนียนสองอันนี้เวลาที่เราเล่นแจ๊สเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะวิเคราะห์อะไรเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเราต้องเข้าใจถึงวัฒนธรรมของมันด้วยว่าความเป็นแจ๊สมันต้องการเสียงที่มันอินไซต์ก็คือมันเข้ากับคอร์ดเสียงมันกลมกลืนไปกับคอร์ดกับเอาไซต์นะครับเอาไซต์เนี่ยมันจะอยู่นอกคีย์ของมันโน้ตพวกนี้มันจะเป็นคาแรคเตอร์ของความเป็นแจ๊สนะครับความเป็นแจ๊สทำไมทำเพื่อที่จะให้เกิดความเครียดของโน้ตแล้วก็คนฟังจะรู้สึกว่ามันเพี้ยนๆแต่ทีนี้ถ้าเรากลับเข้ามาได้เนี่ยมันก็จะรู้สึกว่ามันน่าสนใจกว่าที่เราจะเล่นตรงๆนะครับสมมุติว่าเราเล่น E flat อย่างเงี้ยนะผมเล่นตรงๆ E flat major มันก็ยังอยู่ในคีย์อะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเราเสริมเข้าไปโน้ตที่มันอยู่นอกคีย์ E flat บ้างเช่นอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ผมคิดจากสเกล E flat แล้วก็เล่นโน้ตข้างนอกมันนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของ outside นะครับทีนี้ผมจะลองเล่นโหมดให้ดูก่อนนะครับวันนี้มาไวจบไวนิดนึงเนาะนะครับมีคำถามอะไรก็ถามกันเข้ามาได้นะครับผมก็จะได้ตอบตรงนี้เลยสำหรับคอแจ๊สนะครับวันนี้มีไหมครับคำถามโอเคเดี๋ยวเล่นให้ดูเลยนะครับเล่นโหมดนะ
ที่ผมพูดมาทั้งหมดนะครับซาวจะเป็นยังไงนะครับไปเลย E flat mixo A flat Dorian Dorian mixo Dorian ท่อนสุดท้ายแล้วนะครับผมเล่นผิดท่อนผมนึกว่าตรงนี้เริ่มใหม่เริ่มใหม่ไปได้ E flat E flat mixo ตัวเอาท์ไซด์นิดหนึ่งเมื่อกี้นะเอฟแฟลตละนะก็ไปตามฟีลลิ่งนะครับอันนี้ก็คือซาวด์ที่เกิดจากการเล่นโมดนะครับซาวด์ที่เกิดจากการเล่นโมดแอดวานซ์เล่นก็ผมก็แนะนำประมาณนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของโมดนะครับวิธีการฝึกโมดพวกนี้ก็เราจะต้องฝึกเรียงลำดับนะครับจากการฝึกคอร์ดโทนก่อนนะครับอย่าง E flat ผมก็เล่นไปในตอนเบสิกให้ดูแล้วนะครับมีอะไรบ้าง E flat major นะครับ B flat นะครับ E flat 7พวกนี้ต้องฝึกนะพวกนี้ต้องฝึกเรื่อยๆให้เราเกิดความชำนาญนะครับ A flat major A flat minor D flat 7โอเคประมาณนี้นะครับสำหรับแจ๊สวันนี้นะมาเร็วไปเร็วนิดนึงนะครับน้อยไปไหมก็คอมเมนต์กันได้นะครับทักทายกันได้โอเคนะครับวันนี้ก็วันพฤหัสนะครับพบกันทุกวันอังคารพฤหัสเสาร์ผมก็จะมาไลฟ์ให้ดูนะครับวิธีการฝึกที่เราจะฝึกกันก็สลับเปลี่ยนหมุนเวียนไปนะครับอาจจะมีfinger style นะครับมาเรียบเรียงเพลงให้ดูนะครับหรือไม่ก็สอนเล่นเพลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วแต่ว่าจะเป็นอะไรนะครับแล้วก็มีวันที่เป็นแจ๊สแบบนี้ผมก็จะยกตัวอย่างการฝึกเพลงบ้างการฝึกโหมดบ้างอะไรก็ว่ากันไปวันนี้เป็นเพลงนะครับเป็นเพลงก็มีทั้งเบสิกและแอดวานซ์สำหรับคนที่ฝึกเริ่มต้นนะครับแล้วบางวันก็อาจจะเป็นบลูนะครับคนที่ชอบบลูก็มาลุยกันได้นะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่วันเสาร์แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะดูคอมเมนต์แล้วก็ตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับใครที่อยากถามอะไรก็ฝากคำถามไว้ได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับในวันเสาร์นะครับ4ทุ่มเจอกัน4ทุ่มทุกวันอังคารพฤหัส
แล้วก็เสาร์ผมก็จะแจ้งว่าก่อนสักวันนึงนะครับวันเสาร์นี่ก็ผมก็จะแจ้งวันศุกร์ว่าจะไลฟ์เรื่องอะไรนะครับก็เราก็จะได้มาดูกันถ้าเราสนใจนะครับโอเคครับสวัสดีครับ